ผจญภัยต่างแดนงานบุญบั้งไฟที่ท่าขี้เหล็กตอนนี้ผมอยู่กับบั้งไฟจำนวนมากมายที่เราจะลากไปที่วัดสังเกตว่าไม่มีล้อนะครับบั้งไฟนี่ไม่มีล้อนี่คือประเพณีของชาวไทยใหญ เป็นไม้ไผ่ทั้งยวงเลยนะทำเป็นแพปกตินี่ต้องลอยน้ำแต่นี่ลากบนถนนโดยใช้เชือกไนลอนขนาดใหญ่ตอนนี้คุณชายเชษฐาก็ขอแจมด้วยใช่แล้วเยี่ยมเยี่ยมเลยถือเป็นกุศลอย่างมหาศาลโอ้เยี่ยมเลยคนที่ลากไปเนี่ยจะได้รับกุศลอย่างท่วมท้นผมไม่อยากให้คุณพลาดสาวๆไทยใหญ่เนี่ยจะบอกว่าพวกเธอเนี่ยดูดีกว่าที่เราคิดไว้มาทางนี้เลยบรรยากาศคึกครื้นมากเลยนะท้ายขบวนจะมีสาวๆคอยเดินปิดท้ายขบวนเนี่ยผมอยากไม่อยากให้คุณพลาดไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็สาวๆขาขาวๆก็พร้อมที่จะมาร่วมพิธีเขาจะดึงกันเป็นชุดๆดึงแล้วก็หยุดดึงแล้วก็หยุดนะเอาล่ะผมต้องใช้แรงงานโอ้วเรื่องใช้แรงงานนี่ผมถนัดถ้าจะพูดถึงเรื่องบั้งไฟเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ดีไปกว่าโอปันกังนำสไตล์ใช่ครับเขาคือคนที่ผลิตบั้งไฟจำนวนมหาศาลพวกนี้ขึ้นมาแมนิลีแมนิลีอาชีพหลักของคุณคือทำบั้งไฟแมนิลีแมนิลีการเต้นกังนำเป็นเข้าใจเข้าใจงานอดิเรกใช่ใช่คุณเป็นคนที่เยี่ยมไปเลยนะผมบรรจุเครื่องกระสุนเหล่านี้มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากใช่ครับใช่ครับผมทำทุกอย่างแล้วเราจะได้เห็นแสงของมันอีกไม่นานอีกไม่นานโอเคพวกคุณควรจะใช้แรงงานนะพวกคุณขอให้ผู้ชายเขาใช้ไปเถอะค่ะอันนี้มันแรงงานของผู้ชายอะค่ะคนเราเนี่ยกุศลมันต้องเกิดมาจากการใช้แรงงานอ๋อเหรอคะงานของเราก็ผมไม่กำลังใจค่ะโอเคผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนผมเป็นไงคะสนุกไหมคะผมอยากจะเห็นคุณใช้แรงงานโอ้คึกคืนมากเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำไมต้องไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ๆเขายกเลยลากเลยย้อมไม่ได้ค่ะเธอเก่งมากเลยนะเธอเป็นเด็กที่อ้าวเคนเด็กนี่แข็งแรงกว่าที่คิดด้วยพละกำลังอันมหาศาลจากการกินโปรตีนแล้วก็เนื้อแพะทอดเนื้อแพะทอดนี่ทำให้เด็กแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วการใช้แรงงานเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยอยู่แล้วใช่ค่ะการปั่นจักรยานก
ก็มีเห็นที่นี่การประหยัดพลังงานเพื่อช่วยโลกเพื่อลดโลกร้อนเป็นไงชีวิตเกิดมาเพื่อใช้แรงงานอยู่แล้วเนี่ยโคตรเหนื่อยเรียกว่าเป็นการเบิร์นเพราะว่าเรากินไปค่อนข้างที่จะแคลอรี่สูงใช่นี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เบิร์นผมอิจฉาพวกเขามากๆแต่ผมต้องทำหน้าที่ของผมนะผมแล้วก็บุญคำต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งที่อ๋อนี่คุณเป็นคนไม่แข็งแรงคุณจะต้องออกกำลังกายนะผมจะแข็งแรงด้วยการทำบุญครั้งนี้นะครับแน่นอนแน่นอนเยี่ยมการลากบั้งไฟไปวัดเป็นกุศลมหาศาลเบื้องหลังเป็นการลากบั้งไฟแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นการแดนซ์กันอย่างเห็นได้ชัดโอ้สาวที่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยคืนนี้พวกเธอจะต้องไปจบลงที่ผับที่เต็มไปด้วยหนุ่มๆโอ้ยคึกคักขึ้นแน่แต่ห้าขวบทางด้านนี้จะเป็นดนตรีแบบอนาล็อกโดยสิ้นเชิงนะทุกเสียงเนี่ยเกิดจากการเป็นซาวที่ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์แต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นสดๆจากชิงและฉาบตอนนี้ผมมาถึงหน้าวัดเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะดักรอรถของขบวนบั้งไฟอยู่ตรงนี้เป็นอะไรที่เยี่ยมนะผมอยากให้ชาวบ้านนายเป็นเด็กดีใช่ไหมเขาเป็นเด็กดีเพราะเขาไม่พูดอะไรที่ไม่สมควรจะพูดเขาจะไม่พูดกับคนที่เลอะเทอะอย่างผมคนจะร่วมกันจับเชือกเพื่อเป็นกุศลผมก็ช่วยเรื่องใช้แรงงานนี่ผมถนัดคือเป็นอะไรที่เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยทุกคนเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้บุญก็ยอมนี่คือประเพณีที่ผมเรียกว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังวังชาเนี่ยยังมีอยู่อย่างเต็ม 100% ก็ต้องเอาพละกำลังของคุณมาใช้ประโยชน์อย่างนี้นี่ดนตรีแบบแดนซ์เนี่ยเอามาใช้ของเบียร์โอ037นี่วางไว้ข้างบนชนิดที่ว่าใครก็หายหรือคอแห้งก็มาหยิบแดกได้เลยแต่วันนี้ผมแดกเบียร์สิงซึ่งก็รสชาติเยี่ยมเป็นเบียร์ไทยเครื่องเสียงที่ประดับประดาไปด้วยไฟสาวๆที่นี่เนี่ยผมไม่อยากให้ชาวปัตตานีแม็กซ์ทีวีพลาดเอาซะเลยบอกตามตรงเด้อพวกเจ้านี่ก็คือแน่แท้บั้งไฟมากมายเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเหมือนบั้งไฟที่ภาคอีสานบ้านผมหรือเปล่าแต่ผมขอบอกว่างานนี้เนี่ย
มันจะเหนือความคาดหมายของพวกคุณแน่นอน